บ้างหรอวะเจริญสวัสดีครับก็รอดูว่ามึงจะทำให้วงการปูนมันขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามึงแค่จะหากินกับผลประโยชน์ของปูนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยบางคนเขาอยากจบปูนแต่เขาเข้าใหม่อ่ะแต่เขาไปเจอราคาปูนได้แบบแค่300เข้าเนื้อเข้าใจปะเขาก็ไปจบแล้วโอเคได้ก็เดี๋ยวรอดูกันโอเคโอเคตามนั้นไปหลบมานะสวัสดีครับต้อนกระชากคอเสื้อสวัสดีครับหรือเปล่าสวัสดีครับโหดไปได้ไหนวะเฮ้ยไม่ได้โหดแค่รู้กี่คนตอบได้ไหมเอาเป็นว่าจบคุณไม่ได้แค่นั้นก็อยากรู้ว่ามีกี่คนไงบอกไม่ได้บอกไม่ได้อะไรวะอย่าคุณเจอเท่าไหร่เนี่ยเอางี้ไอ้ดอมครับผมเคยที่คือเบิร์กมาถามหรือว่าตำรวจมีกี่คนว่าจะจบปูจบปูถูกต้องไหมครับเบาเมื่อไรโอเคขอดูหน่อยว่าเบอร์49ครับอุ้ยอาคนตำรวจไม่มีปูนฮะไม่มีปูนไม่ไม่ถ้าเกิดสองไม่มีปูนบ้านผมไม่ไม่ไรนะเดี๋ยวเขาซ่อมฟรีไม่มีปูนตำรวจไม่มีปูนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมถามว่ามันจะไล่ยิงเลยคุณตำรวจยิงเลยยิงเลยยิงเลยเพราะผมยิงเลยนะเดี๋ยวเปิดล้อหลังเลยฮะตัวไหนอ่ะไม่ไม่เอางี้เอางี้คนตัวกูไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนตัวกูใช่ไหมอ่ะก็แหละเดี๋ยวคนตัวเดี๋ยวคุณจับเดี๋ยวมึงจับกูดีก่อนกูดีก่อนถ้าเกิดหลบหนีเฮียเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับเพิงระวังระวังว่าสองกองแน่เดี๋ยวกูมาขึ้นแน่นอนอ่ะขอดูขอดูขอดูหน่อยดิถ้ามึงกลับมาได้กูให้มึง 5,000 ก็น้อยไปห้าหมื่นแล้วกันน้อยไปเฮ้ยเยอะไปขอดูจะไปดูมันหนีไหมพี่หล่อจะไปไหนเข้ามาเราถึงครับแต่ไม่ถึงเลยเดี๋ยวดูเนาะโอ้โหถูเวลาเป๊ะเช็คกระเดะแม่เดี๋ยวเราขอตายดอมดีกว่าเดี๋ยวเราได้ 5,000 เด้อแม่ขอโทษทีขออภัยในบางลีลาเน็ตถูไม่กากเวลาไรนี่ไงเฮ้ยมันไปไหมวะที่กูมาไวขนาดนี้เฮ้ยโทษเนี่ยถามจากใจเลยนะก็49เหมือนเดิมเบอร์49เบอร์49ใช้ได้ว่ะเฮ้ยเหรอวะ49 49 49เฮ้ยแต่ที่กูขอคุยเรื่องราคาปูนหน่อยเลยเว้ยเอาตรงๆนะว่าไปมึงตั้ง300จริงเหรอตั้งเท่าไหร่นะ300อ่ะที่มึงตั้ง300อ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งคุย49ทำไมมึงคิดว่าไงเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุย49โอเคคุยต่อตามมาก่อนอันนี้กูขอแย้งเลยเรื่องราคาปูนกูขอแย้งก่อนเดี๋ยวเขาคุยอ่ะ 2,000 แมวกันแดงดิเงินแดงแมวกันแดงเป่าอะไรไม่มีตั๋วอ่ะขอบคุณดี 5,000 อาร์ขอบคุณแล้วครับเอาปืนคือกูก่อนด้วยเอาปืนคือมา266 266ใช่ไหมเออกูเช็คงานมึงเฉยมึงใช้ได้เปล่าเราเช็คมึงฟังกันด้วยปูนอ่ะว่าไปจกใช่ไหมสตาร์รถออกแรงมากใช่ไหมน้ำมันรถไปแล้ว 10% เอาปืนคือมาโอเคจะจับได้ไหมว่าพอดีเออ266ใช่ไหมฟังนะก็คือกูเนี่ยเอารถแลนด์มาร์คใช่ไหมอย่างเช่นกูไปจกสนามบินใช่ปะเดินไปเสียบรถพังไหมโอกาสรถพังมีอยู่แล้วโอกาสรถพังมีอยู่แล้วรถหนึ่งเลยถ้าซ่อมอ่ะไม่มีกล่อง700ไอ้มีกล่อง500เนี่ยแค่ค่าซ่อมอ่ะมึงเดินไปเกือบพันแล้วจะบีบราคาแล้วถ้ามึงจกแค่2กองอ่ะมึงหนีอ่ะรอบนึงเฉลี่ยแล้วมึงได้แค่500เว้ยกับการกับร้านที่มึงเสียไปอ่ะมึงหนีระเบิดประมาณถ้าเกิดคนแบบไม่ค่อยเตียนอ่ะหนีประมาณเกือบ20%หรือไม่ก็เกมเลยอ่ะแล้วเกมทีลงที่1,500ค่าปูน2กอง300กองก็เป็น600อ่ะอืมแต่ละคนเสียของกูไม่ถือเสียหรอกแต่แบบมันแบบมันเสียค่าซ่อมอ่ะเข้าใจป่ะมึงมานั่งพูดภาพแบบนี้กูก็ไม่รู้ว่ามึงของจริงหรือไม่ใช่ของจริงเอางี้ดีกว่า มึงมีลูกมือมั้ยลูกมือมึงอยู่ไหนไม่ลูกมือไม่มีมีแต่เพื่อนอ่ะแต่กูอยากรู้ว่าราคามึงจะถามว่าจริงๆหรอกูจกกูรู้อยากให้มันเท่าไหร่มึงอยากให้มันเท่าไหร่ล่ะ400เอางี้มึงกับกูอ่ะไอ้หลงมาพอดีเลยกูไอ้หลงมึงกับเพื่อนมึงอ่ะใครจกครบ10ถุงก่อนแล้วมาเจอตรงนี้ถ้ามึงจกได้ก่อนกูขึ้นราคาให้แต่ถ้ามึงจกช้ากูก็ราคาเดิมโอเคแต่ตำรวจนี่ไม่พอนะเผื่อไม่รู้
สัตว์จบแต่ว่าจบไม่ได้นะตอนนี้ใช่เหรอแค่ขาดตำรวจตำรวจตอนนี้จะกูได้เปล่ากูอยากทำเดียวไม่ได้แต่พูดจริงด้วยมันก็ไม่ถึงเข้าเนื้อหรอกแต่มันก็แบบมันโดนอ่ะเนาะสำหรับคนที่แบบจบไม่เป็นอ่ะถูกไหมแบบเขาอยากจบแต่เขาแบบคือเขาอยากเข้าวงการปูนอ่ะแต่เขาแบบต้องเจอ400นี่คือราคาขายราคารับขายเลยถ้ารับแล้วขายไอ้หลงก็ฟังด้วยเว้ยบางคนเขาอยากเข้าวงการปูนด้วยแต่เขาแบบเจอราคาที่เขาก็แบบมันก็เข้าเนื้อเขาหรอเนาะใช่ป่ะล่ะแต่เขาแบบไม่เสี่ยงจริงอ่ะมาเพราะพี่โชว์เออก็400คุณจบส่งแก้เมืองแล้วนะ450ก็ได้นะเพราะคุณจบส่งแก้เมืองแล้วกี่ร้อยกองแล้วเออก็จริงแล้วเขาไม่ติดหรอกแต่แบบบางคนเขาอยากเข้ามาจกอ่ะแต่เขาแบบมันราคาเขาแบบไม่จกอ่ะสุดมันพี่ให้กูที่ส่งให้แก้มึงอ่ะแต่เมื่อคืนกูมาก่อน20โอเคจำได้เหรอสองเอ้ยมันแม็กอะมันแม็กอะมันเขียนว่าแม็กกับป๋อเต็มอะเอ้ยมันขอได้มั้งเรื่องอะเฮ้ยก็ป๋อเต็มทำให้เฮียกูเข้าหรอเปล่าก็ป๋อเต็มเออเจ็บว่ะไอ้หลงตัวว่างปะมาให้กูได้เออเดี๋ยวหลงป๋อมาเลยบอยดอมเลย161รับ300ขาย400เหรอไม่ไรลืมบอกว่าถ้ามันจะเป็นนายหน้าก็หมั่นเดี๋ยวว่ากันได้ไม่บอกไงเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าที่กูบอกอะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันไหนเนี่ยมึงอยากปรับราคาอะไรขึ้นเนี่ยมึงบอกกูไม่ว่าจะเป็นปูนจะเป็นหินจะเป็นไม้จะเป็นทุกอย่างอะไรก็ตามอะมึงรู้สึกว่าถ้าราคาที่กูคุมตลาดอยู่ตอนเนี้ยมันแย่มันก็มาคุยกับกูแม่กูจะแย่งให้ตัวได้กูแบบว่าโรงงานจริงๆเว้ยเออเข้าใจแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามึงอยากจะล้มราคาตลาดอ่ะมึงก็ตีพวกกูไม่มันก็ไม่เชิงล้มแต่ก็แบบกูเป็นจังหวะไงเออเข้าใจก็เลยว่าโอเคราคาปูนกูเข้าใจเพราะมึงเป็นคนคุ้นเคยกับปูนเรียกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าการจะสร้างบ้านสักหลังนึงอ่ะถ้าไม่มีมึงอ่ะกูว่าสร้างไม่ได้ใช่หรอเออไม่ใช่กรรมกรทั้งเรื่องของเรื่องกูมองหน้ากูเห็นหน้ามึงกูคือนึกปูนเลยโอเคไหมเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดมึงแก้มึงโอเคมึงลองโพสต์ว่าราคาปูน400กูเลยดิไม่ได้ฮะไม่ได้ต้องยังไงมึงต้องจกปูนแข่งกับพวกกวนแล้วมึงขึ้นราคาให้10กองใช่ไหม10ก่อนมึงจะไม่เหลี่ยมเอาแบบปูนมาใส่ตัวหรอกูค้นตัวมึงได้อยู่แล้วมีอาวุธเออไม่ต้องบอกกูสั่งซีอยู่แล้วกูอยากทำเพิ่มปูนราคาขึ้นเหมือนกันแหละกูอยากทำให้คนวงการปูนเขาแบบได้มีได้กินบ้างหรอวะใช่เลยครับก็รอดูว่ามึงจะทำให้วงการปูนมันขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามึงแค่จะหากินกับผลประโยชน์ของปูนไม่เกี่ยวเลยเพราะคนเขาอยากจบปูนแต่เขาเข้ามาใหม่แต่เขาไม่เจอราคาปูนได้แบบแค่300เข้าเนื้อเข้าใจปะเขาก็ไม่จบแล้วโอเคได้งั้นเดี๋ยวรอดูกันโอเคตามนั้นไอ้หลบปะทุกอย่างเว้ยตอนน้าสวัสดีครับมาอยู่กับเราแล้วแหละเราไปตู้ดิเก็บของไปไหนอ่ะไปตู้รู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาถ้าลาลาเมาเมาไม่ตกลุ่มรักคนเมาไม่เอาหรอกยังไงได้ใจดิไอ้หลงก็แต่งตัวเฮี้ยเนี่ยฮะไปทำเฮี้ยเนี่ยไปขับรถอะไรมาเนี่ยไปกิจกรรมมาแล้วกูใส่หน้ากากไอ้อินซีอ่ะกี่ยังมีโบวะเดี๋ยวมีอีกที3ทุ่มมั้งเปลี่ยนชุดดีไหมเฮี้ยเปลี่ยนชุดก็ได้พอเห็นเราใส่สูทแม่คนแม่ลุมต่อยเฮี้ยกี่ไอ้เต็มได้ไปตอนทุ่มใช่เหรอเออแก๊งเราได้กิจกรรมมีกี่มีรอบกี่โมงวะกิจกรรมปกติมันมี4รอบอ่ะ1111แล้วก็4โมงแล้วก็ทุ่ม11 4โมงทุ่ม3ทุ่มเขาดูปิดกล้องนะปิดกล้องนะหน้าผมวันนี้มันอาจจะดูเมาๆหน่อยปิดกล้องดีกว่าเขาดูจะดูสนุกๆเดี๋ยวคนถามว่าไอ้แป้งวันนี้ผมดูพี่แม่งแบบว่าพี่แม่งดูหน้าเมาไปหน่อยวะอะไรเงี้ยกล้องเลยวะแล้วเมื่อวันได้ข่าวอันนี้ไปเผื่อมาหรือเปล่า
เออกูคุยกับมันนี่มาก็เรื่องเนี่ยแหละคืออย่างงี้กูคุยกับมันนี่มาว่าเหมือนกับว่าแบบเออว่าด้วยไม่รู้อ่ะเฮียพ่อเหมือนกับว่าคือคบกันนะเว้ยมันไม่ใช่ไม่ดีมันดีเว้ยแต่เหมือนกับว่าหลายอย่างอะไรที่มันแบบด้วยความที่มะลิดีเว้ยแต่มันไม่มีอะไรที่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบมันกระตุ้นชายโฉดอย่างกูมึงเข้าใจปะอ่าฮะแต่กูก็ไม่ได้โทษมะลิว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผิดที่มะลินะเว้ยกูไม่ได้โทษมะลิเลยแต่ว่ากูก็เลยคุยว่ามึงเบื่อเหรอไม่เชิงเบื่อไว้หลงแต่กูไม่เหมือนกับว่ากูไม่ชัวร์ตัวเองเว้ยกูเลยคุยกับมะลิไว้ว่ากูขอเวลา10วัน10วันเนี้ยระหว่าง10วันเนี้ยมะลิกับกูใครอยากทําอะไรก็ทําแล้วถึงเวลานั้นน่ะเราค่อยมาตอบกันว่าคําตอบของเราจะคู่อ่ะมันยังห่างกันสักพักเหรอเออมันไม่เชิงห่างว่ะหลงเอาตรงอ่ะกูมันไม่ใช่ห่างเพราะกูว่าถ้าเหรอกูคําว่าห่างมันคือเลิกเว้ยไอ้หลงมีกระแดงป่ะมีเอา3,000ดิพอเหรอมึงเอาไปเผื่อป่ะเอามา3,000พอกูมี17สบายป่ะนะแบบ266อ่ะเลขนำโชคเก็บไว้เย็ดโดป่าหลงแมวเอาไปอีก 3,000 ไอสัตว์โลภเอาไปแค่นั้นน่ะอย่าปักดีไอหลงขอ 3,000 ไม่เป็นเศษไอ้เหี้ยขอ 3,000 คือกูจะไม่ได้แค่ 20,000 อ่ะกูไม่อยากได้แสนนึงไอ้ไอ้ต้นตีนเออแค่นั้นแหละไอ้ห่าขอแล้วถึงให้เยอะอีกถึงใจปั๊มอีกไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไม่มีตัวงั้นวันนี้กูไม่ต้องจ่ายเงินแก๊งแล้วนะมึงจ่ายกูแล้วกันไม่ได้จ่ายเงินแก๊งส่วนเงินแก๊งจ่ายเป็นเงินแดงไม่ได้หรอวะเงินแดงจ่าย10 เท่าก็ได้ไง10 เท่ากูให้ไปแล้วไงโอเคเกินด้วยโอเคจ่ายใหญ่ซะด้วยไม่แต่ที่บอกมึงให้กูดิมึงไม่ได้บอกว่าเงินแก๊งก็คนละส่วนกันโอเคนั่นของเงินแก๊งเชี่ยนึงโลไปสัตว์หลายหมื่นหนึ่งนะ10 เท่าเออ10 เท่าหมื่นหนึ่งนะสบายได้หลายวันเลยนะไม่สิบเท่าคือ100,000เดี๋ยวมึงเก็บเท่าไหร่เก็บวันละหมื่นตลกไปกูหยอกเลยเพื่อนเก็บคนเยอะเลยสัตว์เลยยึดแม่เสือบินกันเยอะจังวะเริ่มมีเงินเยอะจังวะไอ้หลงเงินแดงอ่ะก็บอกว่าเปิดกาชาได้มา1,000,000ไม่เชื่อกูจริงดิสัตว์เลยเงินแดงซะด้วยเออดิแม่งไม่ให้ตั๋วกูเลยมึงจะเอาเพชรอะไรอีกไหมเนี่ยไม่เอาอะไรใช่ไหมไม่เอาเก็บไว้ให้มงคลให้นั่นอ่ะพวกไอ้เปมอ่ะโอเคมึงมาเก็บไว้ที่กูไหมเพราะมึงไม่ค่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวกูเอาให้มันกระเป๋าไม่แต่กู101เออกูเหลือไม่เยอะหรอกเพชรเม็ดเดียวไอ้สัตว์ไว้กูมีให้มันไปหมดแล้วแต่ว่ามันเหลือนิดหน่อยเป๋าไว้แล้ว101นะ101เหลือพวกเพชรกับเม็ดเดียวเองเหรอวะเออหมดแล้วไว้มันมงคลไปหมดแล้วให้หมดแล้วไม่เหลือแล้วเผ็ดใช้เยอะพวกไอเกียกับไอโทนี่น่าขึ้นปากถลามมั้งไปมือแรกกูไปเอาถังน้ำน้ำไปยังเอาไปแล้วไอจัดที่เผื่อดำน้ำเลยเนี่ยไม่มันกันเทเซอร์ไม่ใช่หรออ๋อใช่เออไปแล้วเอาไปแล้วอันนี้โอ้ยเหี้ยคิวแล้วมึงก็แต่งสีเดียวกันพี่เหี้ยเนี่ยแต่งตามกูดิไอ้สัตว์ดูโคตรปวดตาเลย